สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะนุ่นอยู่ที่ My Space Cafe ที่ราชบุรีค่ะทุกคนคาเฟ่ที่นี่นะคะเป็นคาเฟ่เล็กๆแต่ว่าติดแม่น้ำแม่กองนะคะบรรยากาศและวิวดีมากๆเลยค่ะภายในร้านนะคะก็เป็นบริเวณที่มาสั่งเครื่องดื่มขนมนะคะก็จะเล็กๆค่ะไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่เขามากันเนี่ยเขาก็จะไปนั่งริมน้ำค่ะชมบรรยากาศชิลๆนะคะแต่ขอบอกว่าที่เนี่ยต้นไม้คือแบบต้นใหญ่มากแล้วก็แบบเขียวขจีค่ะทุกคนแล้วแบบมันติดแบบวิวแม่น้ำด้วยอ่ะมันทำให้รู้สึกแบบสดชื่นมากๆเลยนะคะโซนริมน้ำนะคะก็จะแบ่งเป็น2ชั้นค่ะถ้าใครแบบชอบแบบดูวิวด้านบนนะคะก็สามารถขึ้นไปชมวิวด้านบนได้เลยค่ะส่วนวันนั้นที่เรามานะคะเราก็นั่งอยู่โซนข้างล่างค่ะทุกคนบรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะมีลมพัดผ่านค่ะนั่งแบบชิลๆได้เลยคนวันที่เราไปวันธรรมดานะคะคนก็จะไม่เยอะมากก็ดีค่ะเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกแบบแบบเป็นส่วนตัวเนาะทุกคนนี่ค่ะเครื่องดื่มน่าทานมากแล้วก็วิวบรรยากาศนะคะก็นี่ประมาณนี้เลยแล้วที่นั่นนะคะเขาจะมีแบบปลาด้วยนะคะสามารถให้อาหารปลาได้ด้วยปลาน่าจะเป็นปลาธรรมชาติค่ะทุกคนนี่มันมาเองเลยนะคะทุกคนเขาก็มีแบบว่ามีขายอาหารปลาด้วยค่ะสำหรับคนที่อยากให้อาหารปลานะคะถ้าสมมุติว่าใครผ่านมาเที่ยวราชบุรีอยากแบบหาคาเฟ่นั่งชิลๆติดริมน้ำต้นไม้แบบต้นไม้เยอะเขียวขจีก็ลองแวะมาที่นี่นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ